สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมก็ผมเองนะครับโจเซฟก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมแนะนำให้คุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพิซซ่าไปฝากถึงบ้านเลยนะครับเราเล่นนะครับไม่มีพิซซ่าหรอกผมยังไม่มีตังค์กินข้าวเลยตอนนี้โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาสอนการเล่นเกมนี้หรือว่าสอนอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมแค่จะมาสอนการเล่น Roblox นะครับอย่าเพิ่งปิดนะผมไม่ได้มาสอนเล่น Roblox ผมหมายถึงว่ามาสอนเล่น Roblox แบบ2 ID นะครับก็หมายถึงว่าเราแยกจอกันเล่นไงแต่ว่าเล่นในเครื่องเดียวกันถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณก็จะเห็นว่าผมเข้ามาในเกมนี้แล้วใช่มั้ยมันก็ยังไม่มีอะไรเนาะนี่ผมถ่ายหน้าเดสก์ท็อปให้ดูนะผมจะเริ่มแต่ขั้นตอนแรกเลยนะอันนี้ก็เป็นหน้านี่คือหน้าแรกสุดเลยที่เราจะเข้าเว็บใช่มั้ยสมมติผมเข้าเว็บมาตรงนี้ปุ๊บนี่คือหน้าแรกสุดครับหน้าปกตินะครับไม่มีอะไรเรียงเล่นไม่ได้นะครับก็วิธีนี้ทำได้เฉพาะในคอมนะครับ Windows 10เท่านั้นนะครับ Windows อื่น Windows 7ผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องไปโหลดแอปนะครับผมแอปตัวหนึ่งนะครับเข้าไปตรง Windows ตรงนี้นะครับกดไปที่ Microsoft Store นะครับถ้าหาไม่เจอก็เขียนครับ MICRO Microsoft นะครับ Microsoft Store นะครับแล้วเข้ามาปึ๊บเรากดตรงปุ่มค้นหาด้านขวาบนนะครับหรือว่าถ้าเห็นปุ่มค้นหาตรงอื่นคุณก็กดเลยก็ได้นะครับหรือคุณจะมากดตรงเกมมิ่งตรงนี้ก็ได้แล้วหา Roblox ไปนะครับนี่ตรงนี้เลย Roblox นะครับหรือคุณจะพิมพ์ข้างบนว่า Roblox ก็ได้นะครับเนี่ยนี่เจอเหมือนกันนะครับนี่เจอเหมือนกันเลยโอเคเราไปอย่างรวดเร็วนะครับกดคําว่า Play นะครับหรือว่าถ้าคุณผมจะบอกเลยว่าคุณกดคําว่า Play ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นหรือว่าถ้าคุณยังไม่ได้ลงนะครับตรงนี้จะมีให้กดว่าลงอยู่นะครับไม่ต้องไปสมัครอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปสมัคร ID ของ Google อะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะให้กดมาที่ Play นะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับมันจะมีให้กดล็อกอินอยู่นะเขียนเรากดล็อกอินไปเลยนะครับก็พอกดล็อกอินนะครับเราก็ใส่ ID ของเราไปนะฮะอันนี้คือใส่ ID นะฮะนี่นะครับเขาก็ให้เรายืนยันอันไหนบวกกันได้7อันนี้เอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ไอ้บ้ากดผิดเลยโอเคเมื่อกี้ผมรีบเกินนะครับขอโทษมาเอาใหม่นะครับอันไหนบวกกันได้7ผมหาก่อน4 3เป็น7โอเคอันไหนบวกกันได้7นะฮะ5อันนี้6อันนี้4อันนี้4 3 7โอเคครับคุณผู้ชมก็ไปที่เราล็อกอินได้นะครับอันนี้เป็นบัญชีสำหรับสร้างเกมของผมนะครับที่ผมเอาไปส่งคุณครูนั่นแหละอันนี้ผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่แล้วเสียงมันเบามันได้ยินเสียงเดี๋ยวต้องไปลองดูในคลิปนะนี่ก็เป็น ID ผมนะครับคือเราสามารถจอยเกมได้เลยเพราะว่าผมเปิดให้จอยไว้นะแล้วทีเนี้ยผมจะบอกข้อดีอันนี้อย่างนึงคือไอ้โปรแกรมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่โปรแกรมแบบเล่น Roblox ซ้อนอะไรอย่างงี้ครับมันคือ Roblox อีกอันนึงเลยแต่เป็น Roblox สีแดงเห็นปะข้างล่างเห็นไหมมันคือ Roblox สำหรับ Microsoft Store มันคือ Roblox ที่เราไปโหลดมาเหมือนเราโหลดแอปจาก Google Play ครับแล้วโหลด APK มาลงงงไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบถูกกฎหมายถูกคือ Roblox ของแท้แต่มันคนละโปรแกรมอ่ะคุณงงป่ะจะอธิบายไงคือมันอันนี้เหมือนมันมี Roblox 2 อันนี่เนี่ยเห็นจอยมาเห็นไหมจะไม่กระตุกเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่เนี่ยครับลื่นเลยเห็นไหมคือโอเคเลยครับเนี่ยถ้ามันแหลกคือเป็นที่ปิงนะฮะเนี่ยนะครับวิธีเล่น2จอนะครับง่ายนะฮะมันเอาไว้สำหรับใช้พวกแบบฟาร์มนะฮะแมปต่างๆหรือว่าแบบคุณอยากจะแลกของมาไปเก็บไว้กับตัวเองนะครับก็วิธีนี้ไม่เสี่ยงโดนแบนนะครับ 100% ไม่เสี่ยงโดนแบนนะครับไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นนะครับไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นไม่เสี่ยงโดนแบน 100% ผมการันตีเลยเพราะว่าคนบ้าอะไรมันเล่น Roblox 2โปรแกรมแล้วมันจะโดนแบนวะผมถามจริงมันไม่ได้โหลดอะไรมาเพิ่มไงพวกโปรหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันคือ Roblox อีกอันนึงนะครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรนะฮะไปที่นี่กันเถอะโอเคนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ครับหรือว่าได้สาระอะไรจากคลิปนี้ครับก็ได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนะฮะก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้มันกินไม่ได้อะแต่ถ้าคุณกดแชร์ให้ผมนะครับหรือว่ากดซับอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแบบผม
ลงคลิปเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคุณแบบแชร์คลิปเนี่ยพิซซ่าตกใจพิซซ่าหมดเลยชิบหายมือโดนก็ถ้าคุณแชร์คลิปเนี่ยนะครับผมก็จะมีคนดูเยอะขึ้นได้เงินนะฮะก็จะต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีคนทำสัก100คนเนี่ยแชร์คลิปผมสัก100คนก็คนดูก็จะเพิ่มมาเยอะนะครับคูณ2คูณ3ไปเรื่อยเลยนะครับก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมีอะไรอยากให้สอนมีอะไรอยากให้ทำนะครับก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมจะมาหาที่สอนนะครับวิธีที่เสี่ยงโดนแบนน้อยที่สุดนะครับโอเคเจอกันไปแล้วครับผู้ชมโชคดีครับผม